안녕 여러분 สวัสดีค่ะสำหรับใครนะคะที่เคยติดตาม channel พาไปติ่งนะคะและจำฝนได้ก็มาติดตามช่องนี้กันได้นะคะเพราะว่า channel เก่าบินไปแล้วนะจ๊ะก็วันนี้นะคะฝนก็จะมาเป็นแนวแบบเทเลท็อปปี้แบบนี้ก็จะมีจุกแบบนี้นะคะให้ทุกคนได้เห็นกันทุกๆคลิปเลยก็ฝนคิดว่านี่ก็น่าจะเป็นเอกลักษณ์ของฝนอย่างหนึ่งนะคะวันนี้นะคะฝนจะมารีแอคชั่นกับ MV ของบังทันโซยอนดาเพลงมีเพลงชื่อว่า Idol นะคะก็มีทีเซอร์ออกมาแล้วแหละแต่ฝนก็ไม่ได้ดูทีเซอร์นะก็พอเห็นทีเซอร์ปุ๊บ MV ก็ออกมาเลยนะคะก็เป็นคนที่ติดตามข่าวอะไรช้าโคตรๆนะจ๊ะวันนี้ก็จะมารีแอคชั่นให้ดูกันว่าเพลงจะเป็นเพลงแนวไหนฝนไม่รู้ว่าใครทำรีแอคชั่นไปบ้างแล้วแต่สไตล์ฝนเนี่ยฝนก็คงจะต้องตั้งใจดูพอสมควรนะจ๊ะไม่เสียเวลาไปดูเลยดีกว่าบิ๊กเฮดว้าวทำไมได้เพลงดนตรีมาแปลกๆอ่ะเนื้อเพลงต่างๆอ่ะโอ้โอ้จิมินจิมินตัดผมใหม่หล่ออ่ะตัดผมทรงนี้แล้วหล่อเลยอ่ะทำไมหัวคนละสีล่ะน้ำจุนอ่ะน้ำจุนเป็นคนน่ารักนะคะอะไรอ่ะวาดรูปเหรอใครวาดจริงไหมก็ยังเน้นเต้นเหมือนเดิมฮึคนลุกกันหน้าคนเมื่อกี้ดูดิเพลงแนวตลกๆเหรอโอจิน่าบอกละจิตแบบรู้สึกว่ายิ่งโกอินเตอร์ยิ่งแปลกนะคะมันเหมือนมาผสมผสานกับแนวดนตรีของเกาหลีด้วยโอ้กูก็โอ้เพิ่งสังเกตผมไฮยอนหัวแบบแบ่งสองสีเลยอะข้างหนึ่งเหลืองอีกข้างหนึ่งจะชมพูเมื่อกี้พาพี่จินลืมดูค่ะโอ้โหซีจีสุดยอดแสดงว่าทีสกรีนทั้งหมดยกเว้นฉากที่เป็นกรอบอะโอ้รู้สึกว่าบางทานยิ่งโกอินเตอร์รู้สึกเพลงยิ่งอินเตอร์เข้าไปอ่ะอันนั้นทำเป็นตัวการ์ตูนเหรออู้อู้อะไรอ่ะชอบจิมินทำผมสีนี้จังเอาจริงๆถามว่าเป็นเมนใครในนี้ก็ไม่ได้เมนใครตายตัวนะเป็นการผสมผสานดนตรีดีอ่ะโอ้โหอาจจะแบบไม่รู้ว่านี่มันเพลงแนวไหนเนี่ยหนัวโอ้โหอะไรคือน้ำจุนทำแบบนี้คืออะไรจบไปเรียบร้อยนะคะกับมีเพลง Idol นะคะของบังทันโซยอนดานั่นเองฝนอยากรู้มากเลยอ่ะแนวเพลงดนตรีแนวนี้มันแนวอะไรอ่ะคือแบบเอาจริงๆถามว่ามันมีส่วนผสมผสานของแนวดนตรีป๊อปกับของอาริรังของเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยผสมกันอ่ะเนาะ
มันก็คงจะเป็นแนวนั้นนะคะแล้วฝนมีความรู้สึกว่ายิ่งโกอินเตอร์ยิ่งไปอยู่ในบิลบอร์ดชาร์ตเท่าไหร่ความอลังการของ MV ความปังหรือว่าความแตกต่างความทุกอย่างที่มันแบบแหวกแนวอะ BTS กำลังจะเป็นแนวนั้นด้วยเราไม่ได้บอกว่ามันแปลกหรืออะไรแต่มันดูอินเตอร์มากขึ้นมันดูทำให้คนทั่วโลกที่เป็นแฟนคลับของBTS ได้ดูแบบมีความอินเตอร์ผสมผสานเข้าไปในแนวดนตรีของเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพลงก็เพราะนะคะก็เพราะในระดับหนึ่งสำหรับครั้งแรกที่ฟังเพราะว่าฝนเป็นคนที่ฟังครั้งแรกแล้วจะไม่ค่อยอินคือต้องฟังเรื่อยๆฟังบ่อยๆฟังประจำจนแบบฟังแล้วแบบดนตรีเพลงนี้มันตื้อๆดีแล้วก็แบบฟังไปบ่อยฟังตลอดจนแบบเราจำเราอินกับมันเราถึงจะแบบรู้สึกว่าเราชอบมันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยฝนต้องฟังบ่อยๆนะคะถ้าเป็นการฟังครั้งแรกแบบเนี้ยมันอาจจะดูไม่ค่อยเข้าใจอะไรสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแตกต่างออกไปนิดนึงแล้วพอเราฟังไปบ่อยๆมันก็จะติดหูขึ้นเรื่อยๆจนทำให้เราชอบนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะคะใครที่ตามมาจากพาไปติ่งก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องนี้กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะเพราะว่าฝนตั้งใจทำมันจริงๆนะคะก็ขอบคุณที่คนที่มาออกกด Subscribe ที่มาเป็นSubscriber ช่องนี้กันนะจ๊ะวันนี้บ๊ายบาย